รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2565นะครับผมวิบูลย์ลีรัตนกจรครับคุณผู้ชมในทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ที่เรามาพบกันในรายการนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เราได้พบเห็นมาแล้วเราคิดว่าอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้เรื่องแรกนี้เป็นเรื่องของร้านกาแฟที่จับเอาบาริสต้าที่พิการทางสายตาได้ออกมาเจอแสงสว่างครับที่นี่เป็นที่ที่ส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสให้กับผู้ที่พิการทางสายตาที่นี่ได้ทลายกรอบของสังคมที่มีต่อผู้พิการทางสายตาให้เขาได้ก้าวออกมาสู่แสงสว่างทำให้คนในสังคมได้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของพวกเขามากกว่าที่จะมองพวกเขาด้วยความสงสารที่นี่เป็นร้านกาแฟครับร้านกาแฟที่มีชื่อว่า Dot Coffee ร้านที่นี่เมื่อคุณผู้ชมได้เข้าไปจะบอกว่าทุกท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่จะเป็นผู้พิการทางสายตาตั้งแต่การทำความสะอาดและสะอาดสะอ้านมากๆนะครับปัดฝุ่นเช็ดถูโดยพนักงานที่พิการทางสายตาแน่นอนครับบาริสต้าที่นี่ท่านจะได้ลิ้มรสกาแฟอาราบิก้าคุณภาพจากโรงคั่วที่เชียงรายและทำโดยบาริสต้าที่พิการทางสายตาแล้วก็มีผู้ที่ชื่นชอบในฝีมือและกลับมาเป็นลูกค้าประจำเยอะแยะมากมายอยากให้ทุกท่านได้รู้จักที่นี่ครับ Dot Coffee ครับร้าน Dot Coffee เป็นร้านกาแฟแห่งแรกของโลกที่ให้บริการโดยคนพิการทางสายตาทั้งหมดนะครับซึ่งเขาจะดูแลงานหน้าร้านทุกอย่างนะครับจุดประสงค์ในการเปิดร้านแบบนี้ก็คืออยากให้คนลูกค้าและคนทั่วไปเห็นศักยภาพในการทำงานของคนพิการทางสายตานะครับตรงนี้มันสำคัญตรงที่ว่าเราอยากให้คนที่มาเขารู้สึกว่าการเห็นคนพิการทางสายตาทำงานประเภทนี้กลายเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับเราอยากให้ลูกค้ามองถึงว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องความบกพร่องของพนักงานเขาแค่จะสนใจเรื่องฝีมือของเขานะความสามารถของเขาทุกคนที่เข้ามาต้องสอนเริ่มจากศูนย์เลยนะครับฉะนั้นที่นี่มันกลายเป็นว่าจะเป็นพนักงานทุกคนที่เข้ามาใหม่จะมาที่นี่ก่อนมาอบรมที่นี่ก่อนจนที่เราชำนาญพอที่จะไปสาขาอื่นเริ่มจากการที่ให้น้องๆเนี่ยผู้พิการด้านสายตาเนี่ยครับได้สัมผัสอุปกรณ์ของเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเลยทุกชนิดแล้วก็อธิบายถึงความเข้าใจว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงมีหน้าที่การทำงานยังไงเพื่อให้เขารู้ว่าเขาควรใช้งานในลักษณะไหนพยายามปลูกฝังเรื่องการตรงต่อเวลาพยายามฝึกสอนให้เขาแบบเข้มข้นให้เขาเห็นความสำคัญเรื่องของงานเรื่องของการมาทำงานอย่างมืออาชีพอย่างเป็นอาชีพที่เขาคาดหวังในอนาคตได้มากกว่าที่แบบว่าเขาได้ทำงานไปแค่วันนึงจนจบแล้วก็งานที่ได้ออกมานั้นไม่ได้ส่งผลกับองค์กรหรือส่งผลต่อสังคมอะไรต่างเราจะพยายามให้หนึ่งบุคคลเลยเนี่ยการบริการของเขาเนี่ยของเราเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถทำได้หมดตั้งแต่รับออเดอร์จนถึงเสิร์ฟเลยเขาได้ทำได้หมดทุกคนครับก็ด้วยความภาคภูมิใจของผมนะครับณตอนนี้นะครับก็ส่วนอื่นเลยเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างอาชีพเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าคนพิการทางด้านสายตาเนี่ยสามารถมองเห็นเล็งเห็นได้ว่าความสำคัญของตัวเขาเนี่ยสามารถทำงานได้จริงไม่ว่าจะผ่านอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนหรือวิธีการทำงานที่มันยากเย็นแค่ไหนผมคิดว่ามันคือหนึ่งเลยนะตอนนี้เราต้องการลูกค้าที่มาอุดหนุนเรามาเข้าใจในส่วนที่ว่าเราทำกาแฟเพื่อให้เป็นร้านกาแฟมากกว่าที่แบบ
เราส่งเสริมคนพิการทางสายตาให้ทำงานอย่างเดียวงั้นคุณภาพอาหารความสะอาดมันเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่จะเราเล็งเห็นว่าคนพิการทำงานได้ส่วนที่สำคัญคือธุรกิจมันไปต่อได้แล้วก็ยั่งยืนใครที่สนใจที่จะมาที่ร้านก็มาที่อาคาร KX ที่ BTS วงเวียนใหญ่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมไปให้กำลังใจและลองเข้าไปดูใน facebook.coffee ได้แล้วไปชมได้จริงๆที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับที่ KX Knowledge Exchange Center แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะกลับมาพาคุณผู้ชมไปอีสานครับเราได้เห็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสวยงามสะอาดสะอ้านมากๆและไม่น่าเชื่อว่าจะตั้งอยู่ในตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีที่นี่ชื่อว่าอีหล่ามาร์เก็ตดังมากในออนไลน์วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผู้ที่ก่อตั้งและเขาทำขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจจริงๆช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเขากันสักครู่หลังโฆษณาสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน